วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ครูจะมาบรรยายวิชาการส่งเสริมการตลาดหรือทุกวันนี้บางคนก็จะเรียกว่าการสื่อสารทางการตลาดเนื้อหาในวิชานี้จะประกอบด้วยทั้งหมด12บทด้วยกันนะคะโดยที่บทที่1ถึงบทที่5ก็จะเป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์และการวางแผนการตลาดตลอดจนการเลือกตลาดเป้าหมายและการกำหนดงบประมาณของการส่งเสริมการตลาดส่วนท้ายบทของวิชานี้นะคะคือตั้งแต่บทที่6จนถึงบทที่12ก็จะเป็นการพูดถึงส่วนผสมทั้งหมดของการสื่อสารทางการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยบุคคลการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มบทที่1กันก่อนบทที่1จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนะคะเป็นการให้ความรู้ความหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดพูดถึงส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสัดส่วนของการส่งเสริมการตลาดและตอนท้ายของบทนี้ก็จะกล่าวถึงการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานหรือที่เราเรียกย่อๆว่า IMC เราเข้าในเนื้อหาเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารทางการตลาดจะมีนักวิชาการให้ความหมายของคำว่าการส่งเสริมการตลาดในหลายความหมายหรือหลายนิยามถ้าเผื่อนักศึกษาอ่านดูก็จะเห็นว่าหลักๆโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความหมายของนักวิชาการท่านใดก็ตามก็จะเป็นการเน้นให้เห็นว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะเพื่อทำไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นการโน้มน้าวจิตใจหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ตัวเองขายอยู่เพื่อชักจูงใจให้ลูกค้ามาทำการซื้อสินค้าที่ขายอยู่ฮอนกล่าวโดยสรุปนะคะความหมายง่ายๆของคำว่าการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารของผู้ผลิตไปยังตลาดเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือเพื่อเป็นการชักจูงใจหรือเพื่อเป็นการเตือนความจำของผู้บริโภครวมทั้งทำการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าและก่อให้พฤติกรรมในการซื้อสินค้าขึ้นมาส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดทุกวันนี้นะคะเราก็จะประกอบด้วย5ตัวหลักๆด้วยกันตัวแรกก็คือ advertising หรือการโฆษณาตัวที่2 personal selling การขายโดยบุคคลตัวที่3 sales promotion การส่งเสริมการขายตัวที่4การประชาสัมพันธ์หรือ public relations ตัวส่วนตัวสุดท้าย direct marketing หรือการตลาดทางตรงซึ่งเนื้อหาหลักๆของวิชานี้เราก็จะเป็นการพูดถึงส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดทั้ง5ตัวนี้อันนี้สไลด์นี้เป็นการสรุปถึงวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารทางการตลาดนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักๆก็คือการที่ผู้ผลิตนั้นอาจจะทำการแจ้งบอกให้ข้อมูลข่าวสารจูงใจโน้มน้าวจิตใจหรือชักจูงใจรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าที่ตัวเองอยากจะได้เกิดความต้องการในสินค้าที่ผู้ผลิตทำการขายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆสรุปแล้วหลักๆของวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดก็เป็นการแจ้งบอกข่าวหรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ขายอยู่รวมทั้งโน้มน้าวจิตใจหรือชักจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหัวข้อต่อไปที่จะพูดถึงก็คือการส่งเสริมการตลาดกับแนวความคิดทางการตลาด นักศึกษาคงทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในเรื่องของแนวความคิดทางการตลาด ก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนไปทัศนคติพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแนวความคิดทางการตลาดก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
งั้นตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้แนวความคิดทางการตลาดก็แบ่งได้เป็น5ยุค5สมัยด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่แนวความคิดทางด้านการผลิตแนวความคิดทางด้านผลิตภัณฑ์แนวความคิดทางด้านการขายแนวความคิดทางด้านการตลาดและสุดท้ายนะคะนอกจากจะเน้นในเรื่องของการตลาดแล้วเราก็ยังเพิ่มในเรื่องของการสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยเมื่อแนวความคิดทางการตลาดเปลี่ยนไปแน่นอนบทบาทของการส่งเสริมการตลาดก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการผลิตแนวความคิดของทางการตลาดนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเพราะบทบาทหรือความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดก็เป็นไปตามแนวความคิดทางการตลาดของผู้ผลิตนะคะว่าเป็นอย่างไรโดยที่เราจะเริ่มดูตั้งแต่แนวความคิดแรกก็คือแนวความคิดทางด้านการผลิตนักศึกษาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ายุคแรกๆของการตลาดเป็นแนวความคิดทางด้านการผลิตซึ่งในยุคนั้นการผลิตยังไม่ทันสมัยเทคโนโลยีโนว์ฮาวต่างๆไม่ทันสมัยเพราะการผลิตสินค้าก็ผลิตมาได้น้อยดังนั้นในช่วงนั้นความต้องการในสินค้าของผู้บริโภคก็มีมากกว่าความสามารถในการผลิตของธุรกิจที่เราเรียกว่าดีมานด์นั้นมันโอเวอร์ซัพพลายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในยุคนั้นผู้ผลิตก็มุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการผลิตต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นคิดอยู่แต่ว่าทำอย่างไรเราถึงสามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในยุคนั้นจะเห็นว่าบทบาทของการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเราผลิตอะไรออกมาเราก็ขายได้หมดนะคะแต่ในยุคนั้นโฆษณาก็อาจจะมีการใช้บ้างเพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตอนนี้เรามีสินค้าอะไรออกมาจำหน่ายขนาดเดียวกันบทบาทของพนักงานขายก็พอมีบ้างแต่เป็นเพียงแค่คอยรับออเดอร์แล้วก็ส่งมอบสินค้าให้ตามเพียงพอกับความต้องการแล้วก็ตามสัญญาที่ได้กำหนดเอาไว้แนวความคิดต่อมาก็คือแนวความคิดทางด้านผลิตภัณฑ์ยุคนี้การผลิตเริ่มพัฒนามากขึ้นขนาดเดียวกันการแข่งขันต่างๆก็รุนแรงมากขึ้นมีผู้ผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นทำให้สินค้าต่างๆเริ่มมีมากขึ้นผู้บริโภคเริ่มมีโอกาสในการที่จะเลือกมากขึ้นเพราะในแนวความคิดอันนี้ผู้ผลิตก็ยึดหลักการว่าทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้าพอใจในสินค้าที่ตัวเองผลิตอยู่นะคะโดยที่พยายามที่จะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการตลาดก็ยังมีไม่มากนักแต่เริ่มมีบทบาทหรือความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาและก็การขายโดยบุคคลก็เริ่มถูกนำมาใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าแล้วเริ่มจูงใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าที่เราทำการขายอยู่สำหรับแนวความคิดที่3ก็คือแนวความคิดทางด้านการขายแนวความคิดนี้การแข่งขันเริ่มรุนแรงมากขึ้นสินค้าต่างๆถูกผลิตออกมาโดยผู้ขายหลายรายด้วยกันทำให้ผู้บริโภคเริ่มมีโอกาสเลือกมากขึ้นดังนั้นผู้ผลิตต่างๆก็ยึดเอาว่าทำไงเราถึงจะกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของตัวเองเพราะฉะนั้นในยุคนี้บทบาทของการส่งเสริมการตลาดจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของพนักงานขายในการจูงใจหรือพยายามชักจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราขนาดเดียวกันบทบาทของการโฆษณาและส่งเสริมการขายก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นเช่นเดียวกันแนวความคิดต่อมาก็คือแนวความคิดทางด้านการตลาดซึ่งเราถือว่าเป็นแนวความคิดยุคใหม่เนื่องจากว่ายุคนี้แนวความคิดในยุคนี้เป็นแนวความคิดที่เรายึดเอาผู้ผลิตเป็นหลักเหตุผลก็คือว่าเทคโนโลยีในการผลิตเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นผู้ผลิตแต่ละรายสามารถผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมากขนาดเดียวกันการแข่งขันต่างๆก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคนี้ซัพพลายก็จ
จึง over demand ดังนั้นผู้ผลิตต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการให้ลูกค้าเกิดความพอใจในสินค้าที่ตัวเองมีอยู่และกระตุ้นให้ลูกค้ามาทำการซื้อสินค้าของตัวเองมากกว่าของคู่แข่งขันดังนั้นในยุคนี้การส่งเสริมการตลาดจึงมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านสื่อมวลชนเพื่อไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันก็ต้องมีการผสมผสานเครื่องมือต่างๆของการส่งเสริมการตลาดเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าที่ผู้ผลิตแต่ละรายทำการขายอยู่แนวความคิดสุดท้ายซึ่งเอาถือเป็นแนวความคิดในปัจจุบันนี้ก็คือแนวความคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคมจริงๆแล้วแนวความคิดที่เพื่อตลาดการตลาดเพื่อสังคมก็คือแนวความคิดทางด้านการตลาดที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเพียงแต่ว่าผู้ผลิตเห็นว่าเราจะอยู่ได้นั้นสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องมีความยั่งยืนผู้ผลิตถึงสามารถที่จะอยู่ได้ดังนั้นผู้ผลิตนอกจากจะยึดถือความจำเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภคแล้วรวมทั้งทำการส่งมอบความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขันแล้วจำเป็นจะต้องรักษาความอยู่ดีกินดีของลูกค้าของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมดังนั้นบทบาทของการตลาดในยุคนี้ก็จะเน้นการให้บริการแล้วก็กระทำในสิ่งต่างๆที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยบทบาทของการส่งเสริมการขายก็จะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมดังนั้นส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดที่มีบทบาทในการพัฒนาหรือที่ให้เห็นถึงความสำคัญต่อสังคมก็คือประชาสัมพันธ์ในช่วงหลังๆก็จะเห็นว่าประชาสัมพันธ์ถูกนำมาใช้มากเพื่อเน้นให้เห็นถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหัวข้อต่อมาที่จะพูดถึงก็คือการพูดถึงการส่งเสริมการตลาดกับภาวะการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้บทบาทของการส่งเสริมการตลาดจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่าภาวะการแข่งขันในตลาดนั้นรุนแรงมากหรือน้อยโดยทั่วไปแล้วภาวะการแข่งขันมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคู่แข่งขันที่มีอยู่รวมทั้งความแข็งแกร่งของทรัพยากรที่มีอยู่ของคู่แข่งขันด้วยรวมทั้งปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยทั่วไปสินในภาวะที่มีการแข่งขันสูงและรุนแรงบทบาทของการส่งเสริมการขายรวมทั้งการส่งเสริมการตลาดก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือต่างๆของการส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาก็ดีการขายโดยบุคคลก็ดีการส่งเสริมการขายก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีหรือการตลาดทางตรงก็ดีก็จะถูกนำมาใช้ร่วมกันมากขึ้นเพื่อเป็นการตรอกย้ำให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของสินค้ารวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าของเราส่วนในภาวะการแข่งขันที่ไม่รุนแรงหรือภาวะการแข่งขันที่น้อยการส่งเสริมการตลาดก็ถูกนำมาใช้น้อยเช่นเดียวกันรูปนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของการส่งเสริมการตลาดหรือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการตลาดมีผลอย่างไรต่อการขายสินค้าของเรานักศึกษาถ้าเผื่อสังเกตดีๆหรือพิจารณาดูตามรูปจะเห็นว่าถ้าเผื่อบริษัทหรือกิจการไม่มีการส่งเสริมการตลาดความต้องการเซอร์หรือเส้น demand curve ก็จะเป็นดังในรูปก็คือเส้นดีข้างล่างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเส้นดีข้างล่างก็คือเส้นที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการเซอร์ของผู้บริโภคของสินค้าของเราณเวลานั้นโดยไม่มีการส่งเสริมการตลาดเข้ามาช่วยจะเห็นว่าถ้าเผื่อเราตั้งราคาขายสินค้าที่ P บาทเราก็จะขายสินค้าได้ที่Q หน่วยแต่ผลของการส่งเสริมการตลาดเราเชื่อว่าถ้าเผื่อเรามีการส่งเสริมการตลาดที่ดีความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็จะเพิ่มขึ้น
ก็คือหมายความว่าเส้น demand curve ก็จะขยับจากเส้น D มาเป็นเส้น D dash นะคะจะเส้น D ที่อยู่ข้างล่างก็จะขยับสูงขึ้นมาเป็นเส้น D ข้างบนซึ่งผลของการที่ความต้องการซื้อของผู้บริโภคขยับสูงขึ้นผลก็คือถ้าเผื่อว่าเราขายสินค้าในราคาเดิมคือที่ P บาทเราก็สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นก็คือขายที่จำนวน Q dat ผลก็คือทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายของเราหาได้จากราคาคูณด้วยปริมาณที่สินค้าที่ขายอยู่ก็คือ P คูณ Q นั่นเองแต่ถ้าเผื่อเราคิดว่าเราผลิตสินค้าเท่าเดิมคือที่ Q หน่วยมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะก็คือทำถ้าเผื่อเราขายสินค้าเท่าเดิมก็ทำให้เราสามารถเพิ่มราคาขายสินค้าให้สูงขึ้นก็คือที่ P dat ผลก็คือยอดขายโดยรวมของเราก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันหรือถ้าเผื่อเรามาตั้งราคาใหม่ที่ P dat ผลก็คือความสามารถหรือเราสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นยอดขายโดยรวมของเราก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสรุปแล้วผลของการส่งเสริมการตลาดตามที่เราคาดหวังก็คือทำให้ความต้องการซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นซึ่งผลของความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อยอดขายโดยรวมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั่นเองหัวข้อต่อมาครูจะพูดถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาดทุกวันนี้ภาวะแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบๆธุรกิจมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาดเช่นเดียวกับในเรื่องของการตลาดทั่วไปโดยทั่วไปสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาดก็ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจรูปแบบในการดำเนินชีวิตเทคโนโลยีพ่อค้าคนกลางการแข่งขันกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆซึ่งครูจะอธิบายในรายละเอียดของหัวข้อต่างๆค่ะอันนี้ถูกแล้วค่ะภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการกำหนดการส่งเสริมการตลาดโดยทั่วไปแล้วถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้ผลิตก็นิยมใช้การส่งเสริมการขายมากกว่าการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ส่วนภาวะเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองหมายความว่าผู้บริโภคมีเงินมีโอกาสในการซื้อสินค้ามากขึ้นผู้ผลิตเวลาซื้อก็จะใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลในการซื้อดังนั้นผู้ผลิตนิยมใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์มากกว่าการส่งเสริมการขายรูปแบบในการดำเนินชีวิตรูปแบบในการดำรงชีวิตของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าความต้องการวัฒนธรรมชั้นทางสังคมกลุ่มที่มีอิทธิพลลักษณะของครอบครัวแตกต่างกันทำให้ความต้องการสินค้าหรือความบริโภคหรือพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าต่างๆไม่เหมือนกันพันบทบาทของการส่งเสริมการตลาดก็ถูกนำมาใช้ให้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบในการดำรงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันดังนั้นการออกแบบข่าวสารหรือการเลือกกลยุทธ์หรือการเลือกสื่อหรือวิธีการเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของไลฟ์สไตล์หรือการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีทุกวันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดก็เช่นเดียวกันก็มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เข้าให้ถึงกับลูกค้ามากขึ้นอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มีการใช้เลเซอร์กราฟิกมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ Facebook เข้ามาเป็นสื่อตัวหนึ่งในการที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลอย่างมากกับการส่งเสริมการตลาดอีกตัวหนึ่งก็คือกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆทุกวันนี้จะมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมากในการที่จะควบคุมในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการโฆษณาหน่วยงานต่างๆที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อในการทำการส่งเสริมการตลาดหน่วยงานแรกได้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเราเรียกย่อๆว่าอย.อย.
ก็จะมีกฎหมายในการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่เราขายอยู่นะคะสินค้าบางอย่างกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นขออนุญาตก่อนทำการโฆษณาบางอย่างอาจจะไม่ต้องยื่นขออนุญาตก่อนแต่จะต้องทำในขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้หรือสินค้าบางอย่างกฎหมายห้ามทำการโฆษณาเลยเนื่องจากว่าจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้บริโภคโดยตรงนะคะหน่วยงานที่2ที่ทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทกับการส่งเสริมการตลาดก็คือคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาตินะคะซึ่งจะเข้ามากำกับดูแลและตรวจสอบการโฆษณาสินค้าต่างๆที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาที่เผยแพร่ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งคณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติสามารถหรือมีอำนาจในการที่จะระงับหรือแก้ไขการออกอากาศต่างๆได้หน่วยงานที่3ก็คือหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะคะอย่างเช่นสำนักงานเขตกรุงเทพหรือที่ว่าการอำเภอต่างๆหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่เป็นแผ่นป้ายหรือการใช้เกี่ยวกับเครื่องเสียงในการโฆษณาต่างๆซึ่งปกติแล้วในการทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานนี้สำหรับกรมตำรวจก็จะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการของแถมหรือการชิงโชคกับรางวัลซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องของการแข่งเป็นเรื่องของการพนันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะทำการชิงโชคก็จำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตจากกรมตำรวจนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือคณะกรรมการผู้ตรวจสอบพิจารณาภาพยนตร์ซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาโฆษณาต่างๆทางโทรทัศน์เป็นหลักนะคะส่วนหน่วยงานที่4นะคะก็คือกระทรวงการคลังซึ่งได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เราเรียกย่อๆว่ากรต.ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบริษัทเงินทุนธนาคารต่างๆเป็นต้นส่วนสภาวะแวดล้อมตัวต่อมาก็คือการแข่งขันการแข่งขันก็จะมีบทบาทเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายและรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดของบริษัทโดยทั่วไปแล้วแต่ละบริษัทมักจะกำหนดค่าใช้จ่ายและรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดให้ใกล้เคียงกับการแข่งขันเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกับคู่แข่งขันส่วนสภาวะแวดล้อมอีกตัวหนึ่งที่ทุกวันนี้มีบทบาทอย่างมากต่อการส่งเสริมการตลาดก็คือพ่อค้าคนกลางผู้ผลิตนอกจากจะต้องทำการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้บริโภคแล้วทุกวันนี้ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมการตลาดให้กับพ่อค้าคนกลางด้วยเพื่อกระตุ้นให้พ่อค้าคนกลางให้สนับสนุนการขายของสินค้าของเราเป็นผู้ที่จะผลักดันสินค้าของเราไปยังผู้บริโภคหัวข้อต่อมาที่ครูจะพูดถึงก็คือความสัมพันธ์ของการส่งเสริมการตลาดกับส่วนผสมทางการตลาดในรูปทางซ้ายมือนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดหรือที่เราเรียกว่า marketing mix ขวามือก็จะเป็นส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดที่เราเรียกว่า promotion mix ตามที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะคะว่า marketing mix หรือส่วนผสมทางการตลาดนั้นเราจะแบ่งเป็น4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันที่เราเรียกว่า 4P ก็คือ product price place แล้วก็ promotion ก็คือผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนักศึกษาจะเห็นว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นเราก็แยกออกมาเป็นส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดซึ่งทุกวันนี้เราจะประกอบด้วยมิกซ์5ตัวหลักๆ ก็คือการโฆษณาการขายโดยบุคคลการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงซึ่งครูก็ได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเนื้อหาหลักๆที่เราจะเรียนในวิชานี้ก็คือเรียนเกี่ยวกับส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดหรือมิกซ์ทั้ง5ตัวนี้เป็นหลักนั่นเองต่อมาที่ครูจะพูดถึงก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดสัดส่วนของการส่งเสริมการตลาดหัวข้อนี้หมายความว่ายังไงเมื่อกี้นักศึกษาก็ทราบแล้วนะคะว่าสัดส่วนหรือส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดนั้นเราประกอบด้วย5ตัวหลักๆด้วยกันก็คือการโฆษณาการ
ขายโดยบุคคลการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงซึ่งเวลาที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะทำการส่งเสริมการตลาดนั้นผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องเลือกว่าเราจะใช้โปรโมชั่นมิกซ์ตัวไหนผู้ผลิตไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรโมชั่นมิกซ์ทุกตัวพร้อมๆกันณเวลาเดียวกันกล่าวคือเราไม่จำเป็นต้องใช้มิกซ์ทั้ง5ตัวเราอาจจะเลือก3ตัวจาก5ตัว2ตัวจาก5ตัวแล้วอะไรล่ะจะเป็นตัวบอกเราให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้โปรโมชั่นมิกซ์ตัวไหนและถ้าเผื่อเราเลือกโปรโมชั่นมิกซ์มาหลายๆตัวอย่างเช่นเลือกมา3ตัวแล้วเราจะให้ความสำคัญกับมิกซ์ตัวไหนมากกว่ากันสิ่งที่จะช่วยเรากำหนดว่าเราควรจะกำหนดสัดส่วนของโปรโมชั่นมิกซ์แต่ละตัวเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ก็คือขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่เราขายอยู่ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาดที่เรานำมาใช้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดสัดส่วนของการส่งเสริมการตลาดปัจจัยตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือประเภทของสินค้า ในรูปนักศึกษาจะเห็นว่าไซส์มือนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริโภคหรือที่เราเรียกว่า consumer product ขวามือก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เราเรียกว่า industrial product รูปนี้เป็นการอธิบายให้เราเห็นว่าผู้ผลิตจะใช้โปรโมชั่นมิกซ์ตัวไหนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายอยู่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์บริโภคหรือเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวคือเราจะเห็นว่าถ้าเผื่อเป็นผลิตภัณฑ์บริโภคผู้ผลิตก็นิยมใช้สัดส่วนของการโฆษณามากกว่าการขายโดยบุคคลส่วนถ้าเผื่อเป็นสินค้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตนิยมใช้สัดส่วนของpersonal selling มากกว่า advertising เหตุผลก็คือถ้าเผื่อเป็นสินค้าบริโภคลูกค้ามีอยู่เป็นจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบทบาทของการโฆษณาจึงมีความสำคัญมากในการที่จะแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วไปให้เกิดการรู้จักแล้วก็ทำการซื้อสินค้าส่วนสินค้าอุตสาหกรรมลูกค้ามีอยู่เป็นจำนวนน้อยกระจุกตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอย่างเช่นในนิคมอุตสาหกรรมการขายโดยบุคคลหรือพนักงานขายก็มีบทบาทมากขึ้นขนาดเดียวกันสินค้าอุตสาหกรรมลูกค้าที่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมเวลาซื้อสินค้าต่างๆมักจะซื้อเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นบทบาทของพนักงานขายนอกจากทำการเสนอขายแล้วยังมีบทบาทในการเจรจาต่อรองแล้วก็ทำเงื่อนไขสัญญาต่างๆกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นสินค้าอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้ personal selling หรือการขายโดยบุคคลมากกว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ปัจจัยตัวต่อมาที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการกำหนดสัดส่วนของการส่งเสริมการตลาดก็คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นักศึกษาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของมันเองอยู่นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นแนะนำตลาดก็คือขั้นที่เราเริ่มเอาสินค้าออกสู่ตลาดใหม่ๆจากรูปนักศึกษาจะเห็นว่าในขั้นแนะนำตลาดนั้นยอดขายจะมีน้อยเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสินค้าเนื่องจากสินค้าของเราเพิ่งออกวางตลาดเมื่อเวลาผ่านไปสินค้าเราวางตลาดมากขึ้นลูกค้าเริ่มรู้จักมากขึ้นก็ทำการซื้อสินค้าดังนั้นจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าของเราก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นคนส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรารู้จักแล้วก็ทำการซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายอดขายของเราจะเพิ่มสูงขึ้นมากในขั้นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นยอดขายจะสูงที่สุดกำไรจะสูงที่สุดก็อยู่ในขั้นของที่เราเรียกว่า maturityหรือขั้นเติบโตเต็มที่เมื่อขายเป็นนานๆเข้าการแข่งขันมีมากขึ้นท้องตลาดมีสินค้าใหม่ๆมาทดแทนผู้บริโภคก็เริ่มเบื่อสินค้าของเราเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายอดขายของเราก็จะลดลงในขั้นยอดขายลดลงนี้เราเรียกว่าดีคลายมันจะเห็นว่ายอดขายต่างๆก็ลดลงเราจะเห็นว่า
ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าตอนนี้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเราเดินทางมาถึงขั้นตอนไหนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในขั้นของ introduction growth maturity หรือว่า decline เนื่องจากว่าบทบาทของการส่งเสริมการตลาดที่นำมาใช้จะไม่เหมือนกันส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดที่นำมาใช้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วในรูปนักศึกษาจะเห็นว่ามีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่ลาดเฉียงๆจากซ้ายมาขวานะคะลาดลงมาเส้นตรงนี้คือเส้นที่บอกถึงระดับการใช้จ่ายของการส่งเสริมการตลาดหรือเป็นเส้นที่บอกถึงค่าใช้จ่ายที่นิยมใช้กันในวงจรในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่างบประมาณต่างๆจะถูกนำมาใช้มากในช่วงต้นๆของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะเห็นว่าเส้นก็จะสูงที่สุดงบประมาณจะสูงที่สุดในขั้นของการแนะนำตลาดเมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าต่างๆรู้จักสินค้ามากขึ้นงบประมาณในการใช้เพื่อการส่งเสริมการตลาดก็จะลดลงแล้วเราจะใช้น้อยงบประมาณการส่งเสริมการตลาดจะใช้น้อยที่สุดในขั้นของดีไคลหรือขั้นยอดขายลดลงนักศึกษาจะเห็นว่าในขั้นแนะนำตลาดโดย introduction งบประมาณต่างๆของการส่งเสริมการตลาดจะถูกนำมาใช้มากเพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ผู้บริโภครู้ว่าตอนนี้เรามีสินค้ามาขายในท้องตลาดขนาดเดียวกันเราก็ต้องมีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการทดลองใช้เพราะฉะนั้นในขั้นของ introduction จะเห็นว่าเรามีการใช้ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดหลายๆตัวเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช้พนักงานขายเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าตอนนี้สินค้าของเราเข้ามาขายอยู่ในท้องตลาดขนาดเดียวกันส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการทดลองใช้แต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มรู้จักสินค้าของเราอยู่ในขั้นของโกรทหรือขั้นเจริญเติบโตงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดสามารถลดลงได้โดยที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าเราควรจะใช้ส่วนผสมตัวไหนของการส่งเสริมการตลาดทีนี้เราจะใช้ส่วนผสมตัวไหนของการส่งเสริมการตลาดก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในขั้นเจริญเติบโตว่าวัตถุประสงค์ในขั้นเจริญเติบโตของเราเพื่ออะไรถ้าเผื่อเราต้องการให้สินค้าของเราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหรือลักษณะสินค้าของเราโดดเด่นไม่เหมือนของคู่แข่งขันเราก็นิยมใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการชี้ให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างของสินค้าของเรากับคู่แข่งขันหรือการส่งเสริมหรือการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าของเราแต่ถ้าเผื่อสินค้าของเราเป็นสินค้าลอกเลียนแบบเขาที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามีทูโปรดักต์หรือสินค้าของเราเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรมเราก็นิยมใช้การส่งเสริมการขายมากกว่าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขั้นต่อมาก็คือขั้น maturity หรือขั้นเติบโตเต็มที่ขั้นนี้จะเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาซื้อสินค้าของเรานะคะยอดขายของเราก็จะมากที่สุดกำไรก็จะสูงที่สุดขั้นนี้งบประมาณในการโปรโมชั่นก็สามารถใช้ให้น้อยลงได้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักสินค้าของเราแล้วแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีการใช้อยู่บ้างแล้วเราจะใช้โปรโมชั่นมิกซ์ตัวไหนดีล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามีความชอบในสินค้าของเรามากน้อยแค่ไหนเราก็จะวัดจากสิ่งที่เราเรียกว่าความจงรักภักดีของลูกค้าหรือแบรนด์รอยัลตี้กล่าวคือถ้าลูกค้าส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้าสูงที่เราเรียกว่าไฮแบรนด์รอยัลตี้ผู้ผลิตส่วนมากก็นิยมใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์มากกว่าแต่ลูกค้าถ้าเผื่อลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้าต่ำหรือน้อยหมายความว่าลูกค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนใจจากสินค้าของเราไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันผู้ผลิตส่วนมากก็นิยมใช้การส่งเสริมการขายมากกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเพื่อเป็นการกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของ
ยี่ห้ออื่นโดยการให้ของแจกของแถมการชิงโชคหรือการลดราคาเพื่อเป็นการดึงไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันนั่นเองส่วนขั้นสุดท้ายของวงจรชีพผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า decline หรือขั้นยอดขายลดลงเราจะเห็นว่างบประมาณในการส่งเสริมการตลาดเราจะตัดทิ้งนะคะคงไว้น้อยมากโดยเฉพาะยิ่งตามทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าเผื่อลูกค้าเปลี่ยนใจหรือเสื่อมความนิยมในตัวสินค้าการทุ่มเทงบประมาณในการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการตลาดลงไปมักจะไม่มีผลต่อความต้องการซื้อในตัวสินค้ายกเว้นถ้าเผื่อเรามีการพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นสุดท้ายของวงจรชีพผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าเราจะใช้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดน้อยมากเราจะคงเอาไว้สำหรับการส่งเสริมการตลาดบางตัวเพื่อเป็นการระบายสต็อกเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่โปรโมชั่นมิกซ์ตัวที่เรานี่ยกที่เรานิยมนำมาใช้ก็คือการส่งเสริมการขายอาจจะเป็นการส่งเสริมการขายทำให้กับผู้บริโภคเพื่อเป็นการระบายสต็อกสินค้าหรือส่งเสริมการขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อให้เขาช่วยเราระบายสต็อกสินค้านั่นเองสำหรับปัจจัยตัวต่อมาที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสัดส่วนของโปรโมชั่นก็คือกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาดกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาดเราแบ่งเป็น2กลยุทธ์ใหญ่ๆก็คือกลยุทธ์ผลักกับกลยุทธ์ดึงนะคะกลยุทธ์ผลักเราเรียกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า push strategy ส่วนกลยุทธ์ดึงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pull strategy ส่วนกลยุทธ์ผสมที่เราเรียกว่า mix strategy นั้นก็คือการรวมเอากลยุทธ์ผลักแล้วก็กลยุทธ์ดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองนะคะรูปนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ผลักแล้วก็กลยุทธ์ดึงกลยุทธ์ผลักก็คือการที่ผู้ผลิตพยายามผลักดันสินค้าไปยังผู้บริโภคนะคะโดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเส้นประอันนี้ก็คือนะคะเส้นประก็คือความต้องการซื้อของเส้นประก็คือการส่งเสริมการตลาดส่วนเส้นทึบนะคะก็คือความต้องการซื้อของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ผลักดันที่กล่าวไปแล้วก็คือการที่ผู้ผลิตพยายามผลักดันสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยทำการส่งเสริมการตลาดไปยังพ่อค้าคนกลางหรือพนักงานขายเพื่อให้พนักงานขายใช้ความพยายามในการขายอย่างเต็มที่หรือให้พ่อค้าคนกลางรับสินค้าไปจำหน่ายมากๆเมื่อพ่อค้าคนกลางรับสินค้าไปจำหน่ายมากๆมีสต็อกอยู่ในมือมากๆพ่อค้าคนกลางก็ต้องพยายามผลักดันสินค้านั้นไปยังผู้บริโภคดังนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ผลักนะคะส่วนกลยุทธ์ดึงนะคะก็คือความหมายของมันก็คือการที่ผู้ผลิตพยายามดึงผู้บริโภคให้มาถามซื้อสินค้าจากช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือจากพนักงานขายเพราะในรูปจะเห็นว่าเส้นประก็คือการส่งเสริมการตลาดนั้นก็ทำจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้าเมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้าก็จะมาถามซื้อสินค้าจากพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งหรือถามเอาจากพนักงานขายอันนี้เราถึงเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ดึงส่วนกลยุทธ์ผสมก็คือการรวมเอากลยุทธ์ทั้ง2อย่างเข้าด้วยกันจากรูปก็เห็นว่าผู้ผลิตก็ต้องทำการส่งเสริมการตลาดไปยังผู้บริโภคโดยตรงขณะเดียวกันก็ต้องทำการส่งเสริมการตลาดไปยังพ่อค้าคนกลางด้วยส่วนปัจจัยตัวสุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสัดส่วนของการส่งเสริมการตลาดก็ได้แก่ปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นคุณภาพของสินค้าราคาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงภัยของตัวผลิตภัณฑ์รวมทั้งคู่แข่งขันนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเผื่อสินค้าที่ขายอยู่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงหรือมีราคาสูงโดยปกติคุณภาพของสินค้ากับราคาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าถ้าเผื่อคุณภาพสูงราคามักสูงตามไปด้วยหรือสินค้าที่มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากคู่แข่งขันนะคะราคาก็มักจะสูงไปด้วยวันนักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้าเผื่อสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาสูงหรือสินค้าที่มีความแตกต่างมากๆผู้ผลิตก็มักจะนิยมใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มากกว่า
แต่ถ้าเผื่อสินค้ามีคุณภาพต่ำราคาต่ำหรือสินค้าไม่มีความแตกต่างกันเลยผู้ผลิตก็เน้นการส่งเสริมการขายมากกว่าเช่นเดียวกันถ้าสินค้านั้นมีความเสี่ยงภัยสูงผู้ผลิตก็นิยมใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์มากกว่าส่วนคู่แข่งขันสินค้าไหนถ้าเผื่อมีการแข่งขันรุนแรงเราก็จะเน้นการส่งเสริมการขายมากกว่านะคะหรือในขนาดเดียวกันบางทีเราก็ต้องดูว่าคู่แข่งขันเราใช้โปรโมชั่นมิกซ์ตัวไหนโดยทั่วไปเรานิยมใช้โปรโมชั่นมิกซ์ในตัวที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันกล่าวคือถ้าคู่แข่งขันเน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็มักจะเน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยแต่ถ้าเผื่อคู่แข่งขันของเราเน้นการส่งเสริมการขายเราก็นิยมใช้การส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งขันได้หัวข้อต่อมาที่ครูจะพูดถึงก็คือลำดับขั้นในการตอบสนองของผู้ซื้อหัวข้อนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะการส่งเสริมการตลาดหรือการส่งเสริมหรือการสื่อสารการตลาดสิ่งที่เราทำไปนั้นตามที่ได้บอกตั้งแต่ต้นไปแล้วก็คือว่าเรามุ่งหวังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะการส่งเสริมการตลาดคือการที่ผู้บริโภคคือการที่ผู้ผลิตทำไปยังผู้บริโภคเพื่อก่อให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติหรือพฤติกรรมนะคะส่วนลำดับขั้นในการตอบสนองของผู้ซื้อเราก็มาพิจารณาว่าเมื่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้รับการสื่อสารจากผู้ผลิตโดยตรงหรือผลของการสื่อสารจากผู้ผลิตนั้นในตัวของผู้บริโภคจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นอันในตัวของผู้บริโภคก็จะมีการตอบสนองต่อการส่งเสริมการตลาดกล่าวคือเริ่มตั้งแต่ผู้บริโภคได้รับทราบข่าวสารภาษาอังกฤษเรียก exposure ของผู้บริโภคนั้นคือการที่ผู้บริโภคได้รับรู้รับทราบข่าวสารของผู้ผลิตไม่ว่าจะโดยวิธีการใดอาจจะได้ฟังทางวิทยุได้เห็นโฆษณาทางทีวีได้อ่านในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารหรือแม้แต่การเสนอขายหรือการสาธิตของพนักงานขายอันนี้เราก็เรียกว่าเกิด exposure นะคะเมื่อผู้บริโภค exposure หรือได้รับทราบข้อมูลข่าวสารก็จะเกิดกระบวนการขึ้นภายในตัวของผู้บริโภคกระบวนการอันนี้ก็คือการเรียนรู้ต่างๆจากข่าวสารที่ตัวเองได้รับมานะคะผลของการเรียนรู้มันก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า communication effects หรือผลของการติดต่อสื่อสารก็คือเกิดการรู้จักในตราสินค้าเกิดความชอบแล้วก็สุดท้ายเกิดความต้องการเมื่อลูกค้าเกิดความต้องการมันก็นำไปสู่สิ่งที่ธุรกิจต้องการก็คือเกิด behavior หรือเกิด action ของผู้บริโภคนะคะก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือเกิดการเซอร์นั่นเองนี่คือลำดับขั้นการตอบสนองของผู้เซอร์ที่มีผลต่อการสื่อสารทางการตลาดหรือการส่งเสริมทางการตลาดของผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาจะทำการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้บริโภคต้องคำนึงถึงกระบวนการหรือลำดับขั้นในการตอบสนองของผู้ซื้อก็คือทำยังไงถึงจะให้ผู้บริโภคเกิด exposure ข้อมูลข่าวสารที่ออกแบบไปนั้นต้องก่อให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้เกิดความเข้าใจในตัวผู้บริโภคมันถึงจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและความต้องการในตัวสินค้าแล้วขนาดเดียวกันก็ต้องมีการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคเกิดขึ้นมาให้ได้รูปนี้เป็นการพูดถึงการBuyer Response Sequence หรือลำดับขั้นในการตอบสนองของผู้ซื้อตามรูปที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเพียงแต่ว่ากระบวนการในการตอบสนองของผู้บริโภคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับรู้รับทราบข่าวสารเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปสู่กระบวนการผลของการติดต่อสื่อสารแล้วนำไปสู่การอันเซอร์หรือพฤติกรรมทันทีนะคะมันมักจะต้องมีการซ้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นการพูดถึงการซ้ำกับในเรื่องของซีเควนซ์กล่าวคือเราจำเป็นจะต้องมีการซ้ำหลายๆครั้งเพื่อก่อให้เกิดการเซอร์ของผู้บริโภคนั่นเองนะคะการซ้ำในการตอบสนองในการซื้อของผู้บริโภคนั้นมีอยู่4ลักษณะด้วยกันอันแรกก็คือไม่มีการซ้ำ
ไม่มีการซ้ำหมายความว่าไงหมายความว่าผลของการติดต่อสื่อสารเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการเซอร์เกิดขึ้นนั่นก็คือผู้บริโภคได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเราก็เกิดกระบวนการก็คือเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดความชอบแล้วก็เกิดการกระทำก็คือเกิดการเซอร์เกิดขึ้นถามว่าในกรณีนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มักจะเป็นไปได้ในกรณีที่เป็นการสื่อสารโดยตรงอย่างเช่นการขายโดยพนักงานขายแต่โดยทั่วไปแล้วในกรณีที่1เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากเนื่องจากว่าบางครั้งผู้บริโภครับรู้ข่าวสารเพียงข้างเดียวผลของการรับรู้ข่าวสารเพียงข้างเดียวมันไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือเกิดความชอบหรือความชอบก็ไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดความต้องการจนเกิดการเซอร์เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีการซ้ำบ่อยๆดังที่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้สินค้าต่างๆเวลาออกสู่ตลาดไม่ได้โฆษณาเพียงข้างเดียวแล้วก็เลิกนักศึกษาจะเห็นว่าบริษัทต่างๆจะต้องมีการซ้ำอยู่บ่อยๆเพื่อก่อให้เกิดผลของการติดต่อสื่อสารให้เกิดคอมมิวนิเคชันเอฟเฟกต์จนเกิดแอคชั่นขึ้นมาได้เพราะทุกวันนี้ที่เราเห็นก็มักจะเป็นในกรณีที่2กับกรณีที่3ก็คือต้องมีการซ้ำเกิดขึ้นใน Buyer Response Sequence ในกรณีที่2ก็คือการติดต่อสื่อสารก่อนที่จะเกิดการซ้ำในเรื่องของการสื่อสารก่อนที่จะเกิดการเซอร์เพราะฉะนั้นในรูปที่2จะเห็นว่าผู้บริโภคเมื่อเกิด Exposure ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดกระบวนการแล้วเกิดผลของการติดต่อสื่อสารนั้นผลของการติดต่อสื่อสารนั้นครั้งแรกยังไม่เกิดความต้องการยังไม่เกิดการซื้อจะต้องมีการซ้ำก็คือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ่อยๆอาจจะเห็นโฆษณาไปแล้ว5ครั้ง10ครั้ง5ครั้งอาจจะแค่เกิดความเข้าใจว่าอ๋อโอเคตอนนี้มีสินค้ามาอยู่แต่ยังไม่มากพอที่จะขอให้เกิดการซื้อเพราะเราต้องมีการซ้ำบ่อยๆอาจจะเป็น5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งจนสุดท้ายแล้วจนทำให้ผู้บริโภคเกิดความชอบเกิดความต้องการถึงจะเกิดการเซอร์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราถึงเห็นว่าสินค้าต่างๆต้องมีการโฆษณาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะส่วนในกรณีที่3การซ้ำภายหลังจากการเซอร์หมายความว่าเมื่อลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดการเรียนรู้เกิดความชอบในตัวสินค้าแล้วก็เกิดการเซอร์ซึ่งผลของการเซอร์อันนี้มันอาจจะมาจากรูปที่2ก็คือมีการซ้ำอยู่ในรูปนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งเข้าจนเกิดการเซอร์แล้วเมื่อซื้อแล้วคุณนักศึกษาก็จะสังเกตว่าสินค้าหลายๆตัวที่ทุกวันนี้ขายอยู่ในท้องตลาดแล้วลูกค้ารู้จักสินค้าเป็นอย่างดีสินค้าต่างๆเหล่านั้นก็ยังต้องมีการโฆษณาอยู่ต้องมีการซ้ำอยู่เพราะว่าถ้าเผื่อลูกค้าซื้อแล้วยังเราไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการส่งเสริมการตลาดซ้ำไปยังลูกค้าอาจจะเริ่มสินค้าของเราแล้วก็ไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันนี่เป็นเหตุผลว่าสินค้าต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาดอย่างเช่นโค้กเบปซี่นะคะสบู่รักแฟบยาสีฟันคอเกตพวกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการโฆษณาซ้ำอยู่บ่อยๆเพื่อกันไม่ให้ผู้บริโภคเริ่มแล้วก็ทำการหันไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นหลังจากที่ลูกค้าทำการซื้อแล้วเราก็ต้องให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลข่าวสารก็คือเห็นโฆษณาของเรามีพนักงานขายไปทำการติดต่อกับลูกค้าบ่อยๆเพื่อให้ลูกค้าจำสินค้าของเราได้จดจำตราสินค้าของเราได้ก็เกิดการซื้อซ้ำวนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนรูปที่4นั้นก็คือเป็นในเรื่องของอุดมคติหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อลูกค้าเกิดการเซอร์แล้วลูกค้าก็ยังจำได้แล้วก็ทำการเซอร์วนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมการตลาดไม่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลูกค้าก็ยังคงเซอร์อยู่เราถึงเรียกว่าเป็นเรื่องของอุดมคติแต่ทุกวันนี้ในลักษณะที่4อันนี้ในลักษณะที่เป็นอุดมคติมีน้อยเนื่องจากว่าทุกวันนี้การแข่งขันต่างๆสูงถามว่าในกรณีนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในกรณีที่ลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อตราสูงยังไงก็รักเดียวใจเดียวมีความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้าของเราเพราะในถ้าเผื่อในกรณีนี้เมื่อลูกค้าทำการซื้อสินค้าแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารหรือมีการโฆษณาเพิ่มเติมลูกค้าก็ยังคงซื้ออยู่แต่ตามที่ได้
บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกวันนี้การแข่งขันสูงลูกค้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้ามีน้อยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้บทบาทของโปรโมชั่นจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการที่จะซ้ำเพื่อให้เกิดการจดจำในตราสินค้าแล้วก็เกิดการซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะอยู่ในกรณีที่2กับกรณีที่3มากกว่าก็คือจะต้องมีการซ้ำเพื่อให้เกิดการซื้อนั่นเองหัวข้อต่อมาที่ครูจะกล่าวถึงก็คือการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Integrated Marketing Communications หรือที่เรานิยมเรียกย่อๆว่า AMC นะคะจริงๆถามว่า AMC มันเป็นอะไรใหม่ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรใหม่นะคะมันก็คือนำเอาสิ่งต่างๆของการส่งเสริมการตลาดหรือส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดหรือที่เรียกว่า marketing mix ต่างๆทั้ง5ตัวนั้นมาผสมประสานใช้เข้าด้วยกันนั่นเองเพียงแต่ว่าในอดีตนั้นบริษัทต่างๆนิยมทำแยกกันทำการส่งเสริมการตลาดแต่ละตัวแยกกันนะคะแต่ทุกวันนี้เนื่องจากเหตุผลหลายอย่างทำใหเราจำเป็นจะต้องมีการผสมผสานเครื่องมือต่างๆของการส่งเสริมการตลาดเข้าด้วยกันนะคะนั้นก่อนอื่นเราก็มาดูนิยามหรือความหมายของคำว่า AMC ก่อนก็มีผู้ให้นิยามหรือให้ความหมายของคำว่า AMC อยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะหลายท่านด้วยกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นการพูดถึงการผสมผสานเครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างมีรูปแบบมีแผนงานและแบบต่อเนื่องเพราะหลักการหรือหัวใจที่สำคัญของ IMC ก็คือว่าจะต้องมีการผสมผสานเครื่องมือเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบของการติดต่อสื่อสารมากที่สุดหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า impact ผลกระทบของการสื่อสารมากที่สุดหมายความว่ายังไงหมายความว่าการติดต่อสื่อสารนั้นผลที่ได้นั้นมันจะต้องทำให้เกิดการซินเนอร์จี้หรือการเสริมแรงเข้าด้วยกันหมายความว่าเราจะต้องมีการผสมประสานเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ให้ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิด impact มากที่สุดซึ่งผลของการที่เราร่วมมือร่วมแรงหรือเสริมแรงกันนั้นมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าผลรวมของแต่ละส่วนทำร่วมกันอย่างเช่นถ้าเผื่อเราทำโฆษณาผลลัพธ์เท่ากับ1ประชาสัมพันธ์เท่ากับ1ส่งเสริมการขายเท่ากับ1การขายโดยพนักงานขายเท่ากับ1การตลาดทางตรงเท่ากับ1ถ้าเราแยกกันทำ5ตัวผลลัพธ์เท่ากับ5แต่ถ้าเผื่อเรานำมารวมกันเข้าผลที่ได้จะต้องมากกว่า5อาจจะเป็น8เป็น9หรือเป็น10นี่คือผลของการผสมผสานเครื่องมือเข้าด้วยกันนะคะทำให้ทุกวันนี้ธุรกิจต่างๆก็เริ่มให้ความสำคัญกับในการทำ IMC มากขึ้นนะคะเพราะตามที่ครูบอกตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่เป็นอะไรใหม่เลยเพียงแต่นำเอาสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้เป็นรูปแบบมากขึ้นมีการกำหนดให้อยู่ในแผนงานเดียวกันมากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือต่างคนต่างทำแยกกันทำนั่นเองนะคะเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องมีการทำ AMC มากขึ้นหรือให้ความสำคัญมากขึ้นก็เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวนี้ก็คือว่าทุกวันนี้สื่อมีราคาสูงมากขึ้นนะคะผู้บริโภคเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทคอน sumer ก็คือสามารถหารูทางหาข้อมูลข่าวสารตักจากแหล่งต่างๆมากขึ้นการแข่งขันก็มากขึ้นเทคโนโลยีโนว์ฮาวมีการพัฒนามากขึ้นนะคะรูปแบบพฤติกรรมค่านิยมความชอบผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะสามารถตรงใจผู้บริโภคดึงให้ผู้บริโภคอยู่กับเรามากขึ้น IMC ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะตอบโจทย์ข้อนี้ของเราได้เพราะฉะนั้นหลักการหรือลักษณะของ IMCนะคะก็คือจะต้องมีการผสมผสานเครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกันนะคะอย่างเป็นระบบต่อเนื่องนะคะแล้วหัวใจสำคัญก็คือว่าจะต้องเริ่มต้นที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักว่าผู้บริโภคของเราคือใครเราจะเข้าถึงได้อย่างไรความต้องการที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วเราก็ผสม
ประสานเครื่องมือต่างๆไปเข้าให้ถึงหัวใจของผู้บริโภคเพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารของตราสินค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองมันโดยสรุปแล้วนะคะลักษณะที่ดีของ AMC ก็คือว่าต้องมีผลต่อพฤติกรรมก็คือทำให้สุดท้ายแล้วทำให้ผู้บริโภคเกิดความชอบแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะคะหัวใจสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าต้องมีการติดต่อสื่อทุกรูปแบบก็คือการผสมผสานเครื่องมือต่างๆของการส่งเสริมการตลาดเข้าด้วยกันกับเครื่องมือของส่วนผสมทางการตลาดเข้าด้วยกันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าจุดเริ่มต้นต้องเริ่มที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักว่าความต้องการที่แท้จริงของเขาคืออะไรแล้วเราจะออกแบบการสื่อสารทางการตลาดหรือ AMC ให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วเครื่องมือที่เรานำมาร่วมด้วยช่วยกันต้องเป็นการเสริมแรงกันไม่ใช่ขัดกันนะคะเสริมแรงกันเพื่อก่อให้เกิด impact มากที่สุดแล้วทุกวันนี้นะคะการที่เราจะดึงลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่ดีอยู่กับเราได้ตลอดไปนั้นไม่เปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งขันก็คือว่าเราต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ตลอดไปนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เครื่องมือของการทำ IMC ก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะโดยสรุปแล้วในการทำ IMC จะต้องก่อให้เกิดลักษณะ 4-5 ประการอันนี้นะคะถามว่าทุกวันนี้ บทบาทของ IMC ทำไมนักการตลาดถึงให้ความสำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้นักการตลาดจะให้ความสำคัญกับการสร้างค่าตราสินค้าหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า brand equity ธุรกิจต่างๆจะเน้นในการสร้างคุณค่าของตราสินค้าหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ก็คือหมายความว่ายี่ห้อหรือตราสินค้าของเราจะอยู่ในความทรงจำอยู่ในใจของผู้บริโภคเวลาผู้บริโภคจะซื้อสินค้าอะไรนึกถึงแต่ตราสินค้าของเราเป็นอันดับแรกๆนักธุรกิจนักการตลาดทุกวันนี้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการสร้างตราสินค้าแล้วเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างตราสินค้าก็คือการสื่อสารทางการตลาดหรือ IMC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้ว Brand Equity หรือค่าตราสินค้าสามารถทำได้โดยการทำ IMC IMC เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่สุดในการสร้างตราสินค้านั่นเองดังที่กล่าวมาแล้วว่านักการตลาดส่วนใหญ่ตื่นตัวในเรื่องของการทำ AMC แล้ว AMC ในประเทศไทยของเราล่ะในบ้านของเรามีการตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยรวมแล้วในบ้านเราก็เริ่มมีการตื่นตัวในการนำ AMC มาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจบ้านเราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กอยู่เพราะฉะนั้นการทำในรูปของ AMC นั้นจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆธุรกิจก็ยังอาจจะไม่ได้ให้ไม่มีการทำ AMC เต็มรูปแบบแต่เราจะเห็นว่าในบ้านเราก็เริ่มมีการพัฒนา AMC มาใช้เต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทใหญ่ๆนะคะหรือในบริษัทเอเจนซี่ใหญ่ๆก็มีการผสมผสานเครื่องมือต่างๆมาใช้เพื่อขอให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะสุดท้ายของบทนี้นั้นนะคะครูก็อยากจะให้นักศึกษารู้จักศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคนะคะที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้านะคะในตัวของผู้บริโภคซึ่งดังที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าการสื่อสารหรือการทำโปรโมชั่นก็คือการสร้างตราสินค้าเพราะสไลด์นี้จะเป็นการพูดถึงศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าซึ่งจะเป็นการเรียงลำดับตั้งแต่มากไปหาน้อยคำว่ามากก็คือเรียงลำดับตั้งแต่ความชอบมากที่สุดในตราสินค้าจากมากที่สุดไปหาน้อยนะคะบางตัวนักศึกษาจะพบเห็นบ่อยบางตัวนักศึกษาก็อาจจะพบเห็นน้อยนะคะตัวแรกที่ ครูจะพูดถึงก็คือคำว่า brand insistence หรือการยืนยันในตราสินค้า ตัวนี้นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ความหมายของ brand insistence ก็จะคล้ายกับความหมายของคำว่า brand loyalty การซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า2ตัวนี้สามารถใช้แทนกันได้แต่ส่วนมากที่
นักศึกษาเห็นก็คือคำว่าแบรนด์รอยัลตี้นะคะแบรนด์รอยัลตี้ก็คือลูกค้าจะรักเดียวใจเดียวหรือซื่อสัตย์ต่อตราสินค้านั้นมากแล้วถ้าเผื่อยังมีสินค้านั้นอยู่ลูกค้าก็จะไม่ซื้อเลยนะคะแบรนด์อินสแตนต์ก็คล้ายๆกับแบรนด์รอยัลตี้แต่ดีกรีมันจะมากกว่าหน่อยก็คือว่ายังไงก็จะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออื่นนะคะไม่ไปซื้อตราอื่นก็จะรอจนกว่าสินค้าตัวนั้นผลิตออกมาขายแต่ถ้าเป็นแบรนด์รอยัลตี้ดีกรีก็จะอ่อนมานิดนึงคือยังไงก็ซื้อยี่ห้อนั้นเป็นหลักแต่ถ้าเผื่อไม่มีจริงๆลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออื่นทดแทนชั่วคราวไปก่อนได้แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ลูกค้าที่เป็นแบรนด์อินสแตนต์นี่หาน้อยมากอย่าว่าแต่แบรนด์อินสแตนต์เลยแม้แต่แบรนด์รอยัลตี้ทุกวันนี้ก็ยังหาได้น้อยหรือหาได้ยากส่วนใหญ่ผู้บริโภคทุกวันนี้มักจะอยู่แค่ระดับแบรนด์ preference หรือความชอบในตราสินค้าคำว่า preference มาจากคำว่า prefer แปลว่าชอบมากกว่าหมายความว่าไงหมายความว่าลูกค้าจะชอบยี่ห้อนั้นเป็นพิเศษแต่ขนาดเดียวกันก็ยอมรับยี่ห้ออื่นด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าในใจของผู้บริโภคไม่ได้มีอยู่ยี่ห้อเดียวแต่อาจจะมีอะไรได้มี 2-3 ยี่ห้ออยู่ในใจของผู้บริโภคแต่ยี่ห้อที่มาเป็นแรงหนึ่งหรือเป็นอันดับต้นๆในใจของผู้บริโภคเราเรียกว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เฟเฟอเรนซ์นะคะความถ้าเวลาผู้บริโภคจะซื้อก็เอายี่ห้อนั้นเป็นหลักแต่ถ้าเผื่ออีก 2-3 ยี่ห้อมีการทำโปรโมชั่นมากๆผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้อที่2หรือที่3ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคก็ได้นะคะศัพท์ตัวต่อมาคือแบรนด์ acceptance การยอมรับในตราสินค้าดีกรีของตัวนี้ก็จะอ่อนกว่าแบรนด์ preference ก็คือว่ายอมรับว่าสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าที่ดีเหมาะสมสามารถที่จะนำมาใช้กับผู้บริโภคก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ preference หรือเป็นแบรนด์ royalty มากกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามระดับของการซื้อของผู้บริโภคจะต้องเริ่มอย่างต่ำที่สุดก็คือการยอมรับในตราสินค้าถ้าเผื่อต่ำกว่าระดับนี้พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคก็จะไม่เกิดขึ้นศัพท์ตัวต่อมาก็คือ brand awareness นะคะการรับรู้ในตราสินค้าการรับรู้ในตราสินค้าก็เป็นเพียงแค่ผู้บริโภครู้จักว่าตอนนี้มียี่ห้อนั้นมาขายอยู่ในท้องตลาดแต่จะถามว่ายอมรับถึงขั้นที่จะซื้อมาใช้หรือไม่ผู้บริโภคก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นทัศนคติที่มีต่อตราสินค้ามักจะเป็นกลางๆนะคะทัศนคติที่เป็นบวกจะเริ่มตั้งแต่แบรนด์ acceptance หรือการยอมรับตราสินค้าขึ้นไปนะคะและทุกวันนี้สินค้าต่างๆในท้องตลาดที่เป็นแบรนด์ awareness ก็มีมากมายเนื่องจากว่าพวกเราจะถูกกระตุ้นด้วยการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะสินค้าเยอะแยะไปที่เรารู้จักแต่ถามว่าเราชอบไหมเราจะซื้อไหมก็เรายังไม่ชอบยังไม่ซื้อแต่เรารู้จักอันนี้แหละเราเรียกว่าเป็นแบรนด์ awareness ตัวต่อมาก็คือแบรนด์ rejection หรือการปฏิเสธต่อตราสินค้านะคะถามว่าผู้บริโภครู้จักไหมรู้จักแต่ปฏิเสธที่จะไม่ซื้อหมายความว่าไงหมายความว่าทัศนคติที่มีต่อตราสินค้านั้นเป็นลบผู้บริโภครู้จักแต่ไม่ชอบอาจจะเนื่องจากว่ามีทัศนคติที่เป็นลบอาจจะเคยซื้อแล้วไม่ประทับใจหรือได้รับข้อมูลที่เป็นลบจากสื่อหรือจากคนรู้จักนะคะทำให้ทัศนคติเป็นลบคือพูดง่ายๆคือไม่ชอบแล้วในบรรดาทัศนคติหรือความรู้สึกทั้งหมดของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าแบรนด์ rejection เป็นสิ่งที่นักการตลาดแก้ไขทำได้ลำบากถ้าเผื่อเป็นแบรนด์ ignorance ก็ยังดีกว่าแบรนด์ ignorance ตัวสุดท้ายการละเลยในตราสินค้าหมายความว่าผู้บริโภคไม่รู้จักตราสินค้าสินค้านั้นมีในท้องตลาดแต่ผู้บริโภคไม่รู้จักแล้วทุกวันนี้แบรนด์ ignorance ของหลายๆคนก็จะมีเช่นเดียวกันอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะไม่รู้จักตราสินค้าบางตัวเลยเพราะเวลาเพื่อนพูดถึงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วเอ๊ะ
ยี่ห้อนี้มีอยู่ในท้องตลาดด้วยหรืออันนี้แหละเราเรียกว่าเป็นแบรนด์ ignorance นะคะนั่นอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วว่าถ้าเผื่อเป็นแบรนด์ rejection จะทำการตลาดได้ลำบากเป็นแบรนด์ ignorance ยังดีกว่าก็คือถ้าลูกค้าผู้จักตราสินค้าของเราเราก็ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เขาเกิดการรู้จักเขาก็จะพัฒนาจากแบรนด์ ignorance มาเป็นแบรนด์ awarenessแล้วถ้าเผื่อเรามีการซ้ำบ่อยๆก็อาจจะทำให้เขาเกิดการยอมรับแล้วก็เกิดความชอบในตาสินค้าแล้วก็ทำการซื้อสินค้าเลยแต่ถ้าผู้บริโภครู้จักแล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคก็จะทำได้ยากทำได้ลำบากเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาจะทำการส่งเสริมการตลาดหรือทำโปรโมชั่นมิกซ์ตัวไหนบางทีเราก็ต้องดูระดับความชอบของตัวสินค้าหรือของตราสินค้าของผู้บริโภคว่าอยู่ในด้านไหนอยู่ระดับไหนเพื่อที่เราจะได้เลือกวิธีการสื่อสารหรือส่งเสริมการตลาดไปยังผู้บริโภคได้ถูกต้องตามในแต่ละขั้นของผู้บริโภคนะคะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะคะคือเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะถ้านักศึกษาท่านใดมีสงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจในหัวข้อไหนก็อยากให้นักศึกษากลับไปทบทวนในบทเรียนในหนังสือแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดใช้บทดูก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็บทที่หนึ่งขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ